การอธิษฐานผ้าอธิษฐานในทางพระวินัยคือการตั้งเอาไว้หรือตั้งใจกำหนดเอาไว้เช่นการได้ผ้ามาผืนหนึ่งเราจะต้องอธิษฐานตั้งใจว่าจะใช้เป็นผ้าอะไรเช่นเป็นสังฆติเป็นสบงหรือเป็นจีวรเป็นต้นโดยสามารถอธิษฐานได้อย่างละหนึ่งผืนเท่านั้นยกเว้นผ้าบริขารโจระและผ้าเช็ดหน้าซึ่งสามารถอธิษฐานได้มากกว่าหนึ่งผืนโดยหลังจากได้ทำการพินทุผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วในกรณีผ้าใหม่หรือต้องการอธิษฐานผ้าครองการอธิษฐานผ้าทำได้โดยตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำอธิษฐานผ้าพร้อมกับใช้มือลูบผ้าวนไปทางขวาสามครั้งเช่นการอธิษฐานผ้าสังคติว่าดังนี้อิมังสังคาติงอธิษฐามิทุติยัมปิอิมังสังคาติงอธิษฐามิตติยัมปิอิมังสังคาติงอธิษฐามิเมื่อต้องการที่จะอธิษฐานบริขารอื่นๆให้เปลี่ยนคำว่าสังคาติงไปตามชนิดของบริขารอุตราสังขังผ้าอุตราสงคือจีวรอันตรวาสกังผ้าอันตรวาสกคือสบงนิสีทนังคืออาสนะปัตตังคือบาทปริขาระโจลังคือผ้าบริขารผ้าเล็กผ้าน้อยมุขขปุญฉะนโจลังคือผ้าเช็ดหน้าวัสสิกสาติกังคือผ้าอาบน้ำฝนสำหรับผ้าบริขารโจระและผ้าเช็ดหน้าถ้าหากอธิษฐานตั้งแต่สองผืนขึ้นไปให้เปลี่ยนอิมังเป็นอิมานิและอังท้ายคำศัพท์เป็นอานิเช่นอิมานิปริขาระโจลานิอธิษฐามิทุติยัมปิอิมานิปริขาระโจลานิอธิษฐามิตติยัมปิอิมานิปริขาระโจลานิอธิษฐามิการถอนอธิษฐานผ้าอธิษฐานเหล่านี้หากจะเปลี่ยนใหม่ให้ถอนอธิษฐานโดยเปลี่ยนคำว่าสังคาติงไปตามชนิดของบริขารนั้นๆด้วยคำว่าอีมังสังคาติงปัจจุตธารามิทุติยัมปิอีมังสังคาติงปัจจุตธารามิตติยัมปิอีมังสังคาติงปัจจุตธารามิ